วัสดีค่ะคุณผู้ชมคะอยู่ด้วยกันในรายการคุยข่าวทาง People TV นะคะเช่นเคยค่ะวันนี้เราอยู่กับอาจารย์สุชาตุลเพชรมาพูดคุยกับเราค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คะสวัสดีครับคุณผู้ชมอย่าลืมนะคะว่าร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราค่ะส่ง SMS เข้ามาพูดคุยทักทายแล้วก็แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้นะคะผ่านทาง4689012นะคะเรายังคงติดตามประเด็น4คำถามจากท่านนายกรัฐมนตรีที่อยากจะให้ประชาชนนั้นช่วยกันตอบเข้าไปผ่านทางศูนย์ดำรงธรรมนะคะแต่ปรากฏว่าล่าสุดเนี่ยบรรดาเหล่านักการเมืองตบเท้ากันออกมาตอบคำถามนี้ก่อนที่ประชาชนจะตอบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะล่าสุดค่ะทางด้านพรรคเพื่อไทยคุณชูศักดิ์สิรินินนะคะออกมาแสดงความเห็นต่อประเด็นคำถามมองว่ารัฐบาลทำงานล้มเหลวค่ะคุณชูศักดิ์ในฐานะประธานคณะทำงานฝ่ายกฎหมายพรรคเพื่อไทยกล่าวนะคะว่าคำถาม4คำถามสะท้อนว่า3ปีที่ผ่านมาล้มเหลวโดยสิ้นเชิงทางออกคือให้ความเคารพกติกาให้กระบวนการประชาธิปไตยทหารหยุดแทรกแซงทางการเมืองทำตัวเป็นทหารในระบอบประชาธิปไตยทุกอย่างก็เดินไปตามวิถีทางของประชาธิปไตยแค่นี้ก็จะไม่มีปัญหาไม่ต้องมาแก้ไม่ต้องมาเชิญใครมาแก้อยากจะให้ตั้งสติเพื่อคิดทบทวนคำถามเหล่านี้ว่าใครควรจะถามและจะถามใครคำถามดูเหมือนจะย้อนเวลาหาเหตุของการยึดอำนาจเมื่อปี2557สะท้อนว่า3ปีที่ผ่านมานั้นล้มเหลวโดยสิ้นเชิงอันนี้เป็นมุมมองความเห็นนะคะอาจารย์จากทางพรรคเพื่อไทยว่า3ปีนี้ล้มเหลวอาจารย์มองยังไงบ้างคะสำหรับความเห็นนี้ถ้าพูดถึงการหยุดยั้งของประชาธิปไตยหรือของระบอบเลือกตั้งมันก็สูญเสียล้มเหลวอยู่แล้วนั่นคือล้มเหลวทางการเมืองแล้วจะมาร่างรัฐธรรมนูญใหม่หรือมาทำอะไรใหม่เนี่ยส่วนการแก้ปัญหาต่างๆนั้นรัฐบาลทหารทุกรัฐบาลนะครับมาก็แก้ปัญหาแบบเดียวกันคือปัญหาที่ประชาชนไม่พอใจแต่มันไม่ใช่ว่าปัญหาที่เป็นปัญหาประชาชนไม่พอใจเป็นปัญหาสังคมที่ส่วนใหญ่เพราะถ้าแก้ปัญหาทางเศรษฐกิจมันการเมืองล้มเหลวไปแล้วถ้าแก้ปัญหาเศรษฐกิจก็ต้องใช้ระยะเวลาแล้วก็ต้องลงไปถึงโครงสร้างทำใช้ความพยายามมากและใช้ระยะเวลาพอสมควรซึ่งรัฐบาลที่มาแบบนี้ทำได้ยากก็ไม่มีความพร้อมความพร้อมแรกก็ได้แก่ความคิดนโยบายและความองค์ความรู้ในการแก้ไขปัญหาประเทศไม่มี ก็เพราะว่ายึดแต่ความมั่นคงเป็นหลักรู้ในเรื่องความมั่นคงองค์ความรู้อื่นไม่มีก็แก้ไม่ได้ก็เลยแก้ปัญหาสังคมปัญหาสังคมมีอะไรบ้างนะเช่นผู้มีอิทธิพลผู้มีอิทธิพลผู้การปล่อยเงินกู้บ่อนการพนันแก้สลากแพงสลากแพงแล้วก็จับพวกเนี้ยก็มีทุกสมัยก็เดินแนวนี้หมดสมัยพลเอกอะไรมาเป็นตอนนั้นนะพลเอกสุนทรคงสมพงษ์ตอนที่ยึดอำนาจแล้วก็ใครต่อใครรสช.เขาเรียกก็มาถึงก็จะยึดบอกนักการเมืองทุจริตคอร์รัปชันก็จะยึดทรัพย์สินก็ขึ้นบัญชีรายชื่อไม่รู้กี่คนถอนหมดไม่ได้ยึดใครละคนมีนายในโรงรวนคีรีด้วยหลายคนถูกยึดแต่ว่าไม่ได้ยึดใครสักคนเดียวแล้วลงเอยด้วยอะไรมาปราบผู้มีอิทธิพลคนหน้านั้นอีกย้อนไปอีกสมัยพลเรือเอกสัตว์ชะลออยู่ปราบคมนิดยึดอำนาจแล้วก็บ้านเมืองวุ่นวายมีข้อหาแปลกประหลาดเป็นภัยสังคมจะมาจับคุณหนึ่งหรือไทยเนี่ยคุณอะไรมาจับเรื่องอะไรคุณเป็นภัยสังคมโดยที่ไม่รู้ว่าเป็นตรงไหนใช่ไหมคะอาจารย์ไม่รู้ว่าเป็นตรงไหนไปอ่านหนังสือควายชายก็เป็นภัยสังคมแล้ว
พูดมากก็เป็นภัยสังคมเพราะภัยสังคมไปสังคมก็ชนชั้นสูงดิคือใครก็ได้คือรำคาญน่ะพวกชนชั้นสูงในไทยเนี่ยขี้รำคาญเพราะความขี้รำคาญของชนชั้นสูงเนี่ยทำให้ไทยเป็นขี้ข้าพม่ามาครั้งสุดท้ายแพ้พม่ายิงปืนก็ไม่ได้รำคาญยิงปืนใหญ่ไปได้กับพม่าไม่ได้พม่าล้มเมืองอยู่ไอ้คนชนชั้นสูงขี้รำคาญแล้วก็เสพสุขลืมตัวคิดว่าประเทศจะยั่งยืนอยู่ได้โดยพวกตัวเองไม่คิดว่าประชาชนส่วนใหญ่ที่สร้างความรำคาญได้กับพวกตัวเองนั่นแหละคือคนที่ทำให้ประเทศนี้ยืนอยู่ได้เนี่ยคนชั้นสูงที่รำคาญแล้วก็ทำแต่อย่างเนี้ยรำคาญการเมืองรำคาญเสียงประชาชนแต่ในสุดท้ายก็ยึดอำนาจทำนู่นทำนี่แล้วก็ล้มเหลวหมดนะครับคือจะเห็นได้ว่ารัฐบาลที่เข้ามาแบบนี้ที่ผ่านมาเนี่ยลักษณะการแก้ปัญหาจะคล้ายกันเหมือนกันนะสูตรเดียวกันตำราเดียวกันแก้ปัญหาอื่นเล็กๆน้อยๆแล้วก็เขียนรัฐธรรมนูญเขียนเราไม่เขียนเองหรอกครับเอาไอ้มืออาชีพมาเขียนอาชีพนั้นก็อาชีพทำรัฐธรรมนูญนะก็เหมือนนะพวกเขียนตำราเขียนตำราเด็กประถมอ่านนะเขียนอย่างนั้นก็เขียนอยู่อย่างนั้นนะเรื่องรัฐธรรมนูญเหมือนกันค่ะและระยะเวลาในการเข้ามาอยู่ล่ะคะอยู่สั้นอยู่ยาวไม่เหมือนกันเนี่ยอันนี้เป็นตัวแปรที่ทำให้ผลการทำงานแตกต่างกันไปหรือเปล่าคะอาจารย์มันจะอยู่กี่ปีกี่ชาติก็ทำได้แค่นั้นแหละแต่ปัญหามันว่าจะอยู่ช้าหรืออยู่นานเนี่ยมันขึ้นอยู่กับสภาพของสังคมถ้าสังคมมันแตกแยกหนักมันก็อยู่นานหน่อยความจริงอ่ะทุกอย่างที่เกิดขึ้นในประเทศนี้มีส่วนร่วมในการสร้างนั้นไม่ใช่ใครคนใดคนหนึ่งทำพวกหนึ่งคือในพูดถึงฝ่ายต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยนะพวกหนึ่งกลายเป็นคอมมิวนิสต์ต้องฆ่าป่าอีกพวกหนึ่งเป็นนักประชาธิปไตยเลือกตั้งก็ไม่กล้าที่จะร่วมมือกับพวกคอมมิวนิสต์เนี่ยก็คือพลังที่ก้าวหน้าที่สามารถจะเปลี่ยนแปลงสังคมได้ก็ถูกแบ่งเป็นสองส่วนเลยเพราะเขากลัวว่าจะมีความผิดไม่ใช่กลัวมีความผิดคือคล้ายกับว่าแบ่งคนน่ะให้ต่างกันค่ะอันนี้คอมมิวนิสต์แดงอันนี้ประชาธิปไตยต่างคนต่างอยู่ก็ไม่กล้าร่วมมือกันแต่พอถ้าไอ้พวกที่มีความคิดขวายซ้ายแต่พวกที่ได้รับความคิดฝ่ายสังคมนิยมมาบ้างร่วมมือกับฝ่ายประชาธิปไตยก็เกิด14ตุลาล้มรัฐบาลทหารที่อยู่มา16ปีได้เลยและจากบทเรียนนั้นเนี่ยเขาพยายามพัฒนาก็มาเข้าสถานการณ์ก็หวนกลับเหมือนเดิมอีกเมื่อหมดคอมนิดแล้วคอมนิดซาลงแล้วหมดแล้วก็หวนกลับเหมือนเดิมตรงไหนสามารถแบ่งคนออกได้อีกคราวนี้แบ่งพวกที่จะเป็นประชาธิปไตยออกเป็นสองส่วนเลยส่วนหนึ่งก็เป็นเสื้อแดงส่วนหนึ่งเป็นเสื้อเหลืองพอมาเป็นสองส่วนอย่างนี้ก็แทนที่จะร่วมมือกันเพื่อให้ได้ประชาธิปไตย เอาอีกแล้วทะเลาะกันเองกันเนี่ยเห็นไหมพอเกิดสภาพนี้คราวนี้ ถ้าการประชาชนแตกแยกกันน้อยพวกนี้ก็อยู่นานไม่ได้เดี๋ยวมันรวมประชาชนรวมตัวกันไล่ถ้าประชาชนแตกแยกกันหนักพวกนี้อยู่นานถ้าเงื่อนไขประชาชนแตกแยกกันจนมองหน้ากันไม่ได้แล้วจนอยู่ร่วมแผ่นดินไม่ได้พวกนี้ก็อยู่ด้าวยาวมา3-4ปีแล้วทีนี้กลับมาที่เรื่องคำถาม4ข้อจากท่านนายกนะคะเมื่อวานที่ผ่านมานี้ค่ะอาจารย์ตัวท่านนายกเนี่ยไม่ค่อยจะให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวสักเท่าไหร่นะคะผู้สื่อข่าวก็มีการถามว่างอนอะไรหรือเปล่านายกบอกว่าฉันไม่ใช่เด็กจะมางอนเรื่องอะไรแต่ภายหลังนายกพูดนะคะบอกว่าสำหรับ4คำถามที่ตั้งไปเนี่ยไม่ได้มีความตั้งใจที่อยากจะได้คำตอบที่ถูกใจแต่ต้องการสร้างการเรียนรู้ว่าประชาชนจะช่วยกันอย่างไรให้ได้รัฐบาลที่ดีมีธรรมาภิบาลเข้ามาบริหารบ้านเมืองต่อไปไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับตัวนายกรัฐมนตรีเลยเ
พราะการเลือกตั้งประชาชนเป็นผู้เลือกแต่ต้องเลือกด้วยความรอบคอบคือพูดสั้นๆแค่นี้เพราะว่าตอนนี้เป็นกระแสเกี่ยวกับเรื่อง4คำถามเยอะค่ะอาจารย์ก็ดีแล้วพูดสั้นๆอย่างนั้นอย่าพูดอะไรมากพูดมากก็เปลืองตัวเสี่ยงตั้งแต่วันแรกแล้วผมไม่เคยเห็นใครที่ว่ามาวิธีนี้แล้วกลับไปจะมีการยกย่องสรรเสริญและในอดีตที่ทำมาแล้วไม่เหลือดีสักรายหนึ่งเห็นไหมมีใครดีบ้างแต่พวกนักประชาธิปไตยมีคนพูดถึงนะมีคนยกย่องนะแปลกครับเรื่องแบบนี้ อย่างที่อาจารย์เคยบอกค่ะว่ากระแสโลกเนี่ยมันเปลี่ยนเป็นประชาธิปไตยไปหมดแล้วหมดแล้วอาจารย์ว่าเป็นเพราะอะไรคะที่สุดท้ายยังไงทุกอย่างก็ต้องกลับมาสู่ประชาธิปไตยเพราะประชาธิปไตยมันตอบสนองความต้องการของคนในด้านการพัฒนาคนการพัฒนาคนก็คือการพัฒนาคุณภาพความคิดของคนเมื่อเปลี่ยนความคิดแล้วคนถ้าความคิดเขาสูงขึ้นบ้ามีความก้าวหน้าขึ้นมีความรู้อะไรต่ออะไรดีขึ้นทุกอย่างการกระทำก็ดีขึ้นทุกอย่างก็ดีขึ้นถ้าการพัฒนาความคิดได้มันก็คือทำให้คนสามารถที่จะยืนหยัดบนขาตัวเองได้ปกครองตัวเองได้นั่นก็คือประชาธิปไตยแต่ที่ปกครองกันเป็นกลุ่มเป็นฝูงเนี่ยมันไม่ใช่ไอ้ประเภทเดินเดินมีคนไปไหนไปไม่ถูกต้องมีคนเดินถือธงนำหน้านั้นน่ะมันไม่ใช่ระบบประชาธิปไตยคือ คนแต่ละคนมันต้องมีศักยภาพมีคุณภาพที่จะทำอะไรได้เองตัดสินโดยมากเรื่องตัดสินใจได้เองตัดสินใจได้เองมันต้องวิเคราะห์ได้วิเคราะห์ได้ไตรตรองเรื่องราวต่างๆได้ถ้าตัดสินได้ท่านก็มีเหตุมีผลมีหลักเหตุหลักผลก็ต้องผ่านการเรียนรู้ศึกษามาด้วย เพราะนั้นเลยประชาธิปไตยก็ต้องมีอยู่ข้อหนึ่งบอกว่าสนับสนุนบทบาทของการศึกษา อันนี้มันก็ไม่ใช่อะไรหรอกตั้งแต่เริ่มต้นอยู่แล้วมันเกิดความคิดทางการเมืองก็คำถามแรกก็ว่าเราจะหาคนอย่างไรคนดีอย่างไรมาปกครอง แต่คนดีในตามระบอบประชาธิปไตยนั้นก็คือคนที่มีความรู้คนที่มีการศึกษาแล้วก็มีความรอบรู้เพราะฉะนั้นเลยเปโตรเลยคิดว่าคนที่จะมาปกครองต้องเป็นนักปราชญ์แต่พอมาถึงสมัยอริสโตเติลบอกไม่จำเป็นต้องเป็นนักปราชญ์แต่ก็ต้องใช้คนส่วนใหญ่มาปกครองเนี่ยมันเป็นคำถามก็เหมือนคำถามกับว่าสูงสุดของชีวิตคืออะไรในหลักศาสนาพุทธเขาก็บอกนิพพานเห็นไหมคือไอ้อุดมคติสูงสุดเนี่ยมันมีกันทุกชนชาติมีกันมานานแล้วและมีมาสำหรับมนุษยชาติที่เจริญก้าวหน้ามาได้ถึงวันนี้เพราะมีอุดมคติสูงสุดเป็นแบบแผนในจินตนาการอยู่เพราะนั้นไอ้การปกครองแบบประชาธิปไตยเนี่ยเป็นอุดมคติที่เป็นแบบแผนอยู่ในจินตนาการของมนุษย์ว่าเป็นการปกครองที่ดีที่สุดจะต้องทำยังไงเพราะฉะนั้นไม่มีระบอบอื่นหรอกครับค่ะทีนี้เราขยับมาดูเรื่องของภายในพรรคประชาธิปัตย์กันบ้างนะคะเกิดความเคลื่อนไหวก็คือสมาชิกพรรคที่ก่อนหน้านี้เนี่ยมีการออกไปรวมตัวเป็นกลุ่มกปปส.เนี่ยได้มีการตบเท้ากลับเข้ามาสู่พรรคประชาธิปัตย์กันนะคะเพื่อเตรียมสำหรับการเลือกตั้งที่กำลังจะมาถึงนะคะเป็นที่จับตามองค่ะว่าบทบาทของกปปส.ที่กลับเข้ามาจะมีผลต่อพรรคประชาธิปัตย์หรือไม่อย่างไรนะคะเรามาฟังคำชี้แจงจากหัวหน้าพรรคนะคะคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะค่ะคุณอภิสิทธิ์นะคะได้มีการพูดถึงกรณีที่กปปส.เข้ามาพบโดยบอกว่ากปปส.มาพบผมเพราะมีความชัดเจนในเรื่องกฎหมายพรรคการเมืองและกฎหมายเลือกตั้งที่กำลังจะออกมาแล้วผมได้บอกไปว่าการมาอยู่กับพรรคต้องยึดอุดมการณ์หลักการของพรรคเป้าหมายของคนเหล่านี้คือการปฏิรูปประเทศและการต่อสู้กับระบอบทักษิณ
เป็นแนวทางที่พรรคยึดถือและเดินหน้าปฏิรูปประเทศอยู่แล้วสิ่งที่รัฐบาลปัจจุบันทำได้ก็อยากให้ทำแต่ถ้าทำไม่ได้พรรคพร้อมเดินหน้าเช่นการปฏิรูปตำรวจการปฏิรูปสื่อแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดคือประชาธิปัตย์เป็นพรรคการเมืองบนวิถีทางประชาธิปไตยตามรถแมพอีกไม่นานจะตั้งก็ต้องพร้อมสนับสนุนเสนอบุคลากรและแนวทางให้กับประชาชนส่วนแนวคิดของนายสุเทพเทือกสุบรรณประธานมูลนิธิมวลมหาประชาชนที่ประกาศสนับสนุนพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเป็นนายกไปอีก5ปีนั้นตนได้คุยเกี่ยวกับความเห็นของนายสุเทพอยู่ในส่วนการเมืองภาคประชาชนไม่ใช่อยู่ในระบบพรรคเมื่อคนเหล่านี้เข้ามาต้องอยู่ในระบบพรรคอย่างนายถาวรเสนเนียมก็ยืนยันที่จะชูธงว่าพรรคประชาธิปัตย์จะปฏิรูปประเทศคุณอภิสิทธิ์บอกไปอีกนะคะว่าวันนี้ยังไม่ได้เลือกตั้งไม่รู้ว่าใครจะอาสาลงสมัครรับเลือกตั้งบ้างจะพูดว่ารัฐบาลต้องเป็นอย่างนั้นนายกต้องเป็นอย่างนี้คงไม่ได้หลังจากประชาชนตัดสินแล้วค่อยมาดูกันว่าประชาชนว่าอย่างไรรัฐธรรมนูญเขียนชัดว่านายกต้องเริ่มจากรายชื่อบัญชีพรรคการเมืองพรรคประชาธิปัตย์ยืนยันว่าใครที่รวบรวมเสียงข้างมากในสภาได้ก็สมควรจัดตั้งรัฐบาลและไม่ต้องการเห็นสว.ฝืนเจตนารมณ์ประชาชนจะเป็นเงื่อนไขนำไปสู่ความขัดแย้งทางการเมืองในอนาคตถ้าไม่สามารถเลือกนายกในบัญชีได้ต้องไปสู่ขั้นตอนการยกเว้นหลักเกณฑ์ทั้งนี้ไม่ควรสรุปล่วงหน้าเป็นการไม่ให้เกียรติประชาชนตนอยากให้คนที่ให้คำตอบสุดท้ายคือประชาชนหลังจากการเลือกตั้งถ้าไปพูดล่วงหน้าว่าพรรคไหนจะเป็นรัฐบาลหรือเป็นฝ่ายค้านหรือใครจะเป็นนายกกระบวนการประชาธิปไตยก็จะเป็นแค่พิธีกรรมส่วนกรณีที่นายวิทยาแก้วพระใดอดีตแกนนำกปปส.บอกว่าคนที่ไม่รับร่างรัฐธรรมนูญกระสันอยากเลือกตั้งนั้นเห็นทุกคนก็บอกว่าจะลงสมัครรับเลือกตั้งไม่รู้ว่าอย่างนี้จะเรียกว่ากระสันหรือไม่เพราะคนที่กลับมาอยู่พรรคการเมืองก็เพื่อมาลงสมัครรับเลือกตั้งถือเป็นหน้าที่ของนักการเมืองไม่มีใครในพรรคประชาธิปัตย์เรียกร้องว่าต้องเลือกตั้งพรุ่งนี้แต่คสช.เป็นผู้วางรถแมพจึงอยากให้เดินตามนี้ส่วนการเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับรัฐธรรมนูญเป็นคนละประเด็นตนอยู่ในการเมืองนานมากว่า20ปีเคยตัดสินใจไม่ลงเลือกตั้งไป2ครั้งไม่ใช่เรื่องว่าจะกระสันเลือกตั้งหรือไม่แต่เป็นเรื่องหน้าที่ส่วนที่มีข่าวมาตลอดว่านายสุเทพส่งอดีตส.ส.กลุ่มนี้กลับมาเพื่อที่จะยึดพรรคประชาธิปัตย์ไปสู่การเปลี่ยนแปลงตำแหน่งหัวหน้าพรรคนั้นทุกคนที่มายืนยันว่าไม่ใช่นายสุเทพก็ยืนยันกับตนว่าจะไม่ยุ่งเกี่ยวกับประชาธิปัตย์เพราะออกไปทำงานภาคประชาชนแล้วส่วนที่นายเอกนัทพร้อมพันธ์บอกว่ายังไม่สามารถพูดได้ว่าจะสนับสนุนตนเป็นหัวหน้าพรรคในการเลือกผู้บริหารพรรคครั้งหน้าหรือไม่นั้นเรื่องนี้คุณอภิสิทธิ์บอกนะคะว่าตนไม่มีสิทธิ์บังคับให้ใครมาสนับสนุนสิ่งสำคัญคือใครก็ตามที่จะเป็นหัวหน้าพรรคต้องยึดอุดมการณ์ตอนนี้คนกลุ่มนี้ก็บอกแล้วว่าสนับสนุนคนที่มีรายชื่ออยู่ในพรรคเป็นนายกรัฐมนตรีอันนี้เป็นคำชี้แจงเกี่ยวกับปัญหาภายในพรรคประชาธิปัตย์ค่ะอาจารย์คะครับแต่สื่อลงว่าเขาเคลียร์กันได้คือความขัดแย้งในพรรคประชาธิปัตย์จบแล้วนี่ที่ปรากฏในสื่อเนี่ยค่ะ แต่ถ้าผมวิเคราะห์ความขัดแย้งในประชาธิปัตย์ไม่จบก็จะรุนแรงขึ้นเป็นคลื่นใต้น้ำแล้วก็มีความรุนแรงขึ้นมากแล้วก็จนนำพรรควันนี้แตกสลายล่มจมในที่สุดคนอาจจะไม่เชื่อผมพูดไว้วันนี้แต่ต่อไปพรรคประชาธิปัตย์จะไม่เหลืออยู่ในอนาคตแต่เหลือก็เหลือในชื่อพรรคอะไรไม่รู้เพราะว่าถ้านายพิสิทธิ์ยังเข้าใจอย่างนี้เหมือนที่พูดออกมาทั้งหมดแล้วก็ถ้าคนที่เป็นพรรคพวกนายพิสิทธิ์ที่ยังถือว่าตนเองศรัทธาในระบบประชาธิปไตยการเลือกตั้งอยู่เชื่อว่าพรรคไม่มีความขัดแย้งแล้วก็อยู่ไม่ได้ในที่สุดก็พรรคนี้ก็ถูกกลืนกิน
พราะอะไรล่ะครับเพราะพวกที่ไปอยู่กปปส.นั้นไม่มีความศรัทธาในสามเรื่องเขาถ้าคนขาดศรัทธา ก็สาเหตุแห่งการแตกแยกเป็นนิกายต่างๆเพราะขาดศรัทธากับของเดิมคนที่ไปเป็นกปส.นั้นน่ะหนึ่งไม่ศรัทธาในระบบประชาธิปไตยคิดว่ากติกาประชาธิปไตยใช้ไม่ได้ไม่ดีพอเพราะว่าเสียงข้างมากอาจเป็นเสียงที่ไม่ดีก็ได้เสียงคนเลวก็ได้พวกนี้ไม่ศรัทธาไม่ยึดถือกติกาของประชาธิปไตยแล้วถ้าจะเปลี่ยนให้เป็นประชาธิปไตยจริงๆก็ยิ่งไม่ศรัทธาไม่เอาเนี่ยพกปปส.หนึ่งไม่ศรัทธาระบบประชาธิปไตยสองไม่ศรัทธาต่อพรรคถ้ายังเชื่อมั่นในพรรคประชาธิปัตย์ก็ต้องไม่ออกมาเดินกระบวนไม่ออกมาตั้งกปปส.เลยครับไม่มีอะไรที่ประชาธิปัตย์ทำไม่ได้นอกจากการทำปฏิวัติเป็นประชาธิปไตยแค่นั้นนะทำไม่ได้ไอ้เรื่องปฏิรูปเนี่ยทุกพรรคการเมืองปฏิรูปอยู่แล้วไม่ต้องมาเป็นออกมาว่าพรรคไม่ปฏิรูปเชื่อว่าถ้าเป็นระบบพรรคการเมืองเลือกตั้งและปฏิรูปไม่ได้ถ้าคนเชื่ออย่างนั้นก็แย่เต็มทีแล้วแต่ว่าถ้าเชื่อว่าพรรคเลือกตั้งเนี่ยปฏิวัติไม่ได้ปฏิวัติให้ก้าวหน้าเปลี่ยนแปลงสังคมไม่ได้ไอ้นั้นก็อาจจะเป็นไปได้เป็นความคิดที่น่าเชื่อหนึ่งไม่ศรัทธาต่อระบอบประชาธิปไตยสองไม่ศรัทธาต่อพรรคและสามที่สำคัญที่สุดไม่ศรัทธาต่อหัวหน้าพรรคก็คือตัวคุณอภิสิทธิ์ก็อภิสิทธิ์เป็นหัวหน้าพรรคอยู่ตอนนั้นนะไม่ศรัทธาต่อหัวหน้าพรรคแต่ศรัทธาต่อนายสุเทพเทือกสุบรรณแสดงว่าไอ้สามอย่างเนี้ยมีค่าน้อยกว่าแลกกับคุณสุเทพสุเทพมีค่ามากกว่าเมื่อพวกนี้พวกสาวกพวกนี้ยังยอมสละสามสิ่งสำคัญเพื่อไปตามหลังคนคนเดียวที่ไม่รู้อะไรเลยว่าอนาคตจะเป็นยังไงคนคนนั้นจะมีเป็นคนแท้จริงหรือเปล่าแต่ออกไปแล้วตามหลังไปแล้วก็เหมือนกับพวกพระภิกษุที่ตามหลังเทวทัตไปนั้นจะกลับมาอีกเหมือนกันแหละครับเมื่อไม่ศรัทธาสามประการนี้และเอาสามประการนี้มาแลกกับคนคนเดียวยอมตามหลังคนคนเดียวไปตอนนั้นท่านนายพิสิทธิ์ท่านนายพิสิทธิ์เหมือนกับเป็นครอบครัวนะสมมตินายพิสิทธิ์เป็นสามีถ้าลูกอีกหลายคนนะอยู่อีกสองสามคนนะคุณนายพิสิทธิ์รวมกับลูกแล้วกลายเป็นสามคนสุเทพก็ออกไปพวกลูกนี้ก็ยอมตามสุเทพไปอยู่กินกับสุเทพเทือกสุบรรณเดิมยอมทิ้งคุณอภิสิทธิ์ค่ะแล้วคุณอภิสิทธิ์ไปรับมาอีกมาเป็นภรรยาอีกเมื่อเขายอมแลกล่ะแลกคุณอภิสิทธิ์กับลูกกับผู้ชายคนโน้นเขาเลือกผู้ชายคนนั้นนะเลือกสุเทพแล้วคุณอภิสิทธิ์ยังรับอีกแล้วบอกว่าไม่มีอะไรแล้วพวกนี้นะผมจะบอกให้รู้นะกลับมานะพอแค่เปิดตัวรู้แล้วเขายึดไปแล้วหนึ่งอะไรคะอาจารย์ที่ยึดไปหนึ่งยึดความคิดของพรรคคุณถาวรเสนเนียมกลายเป็นคนนำความคิดของพรรคอยู่แล้วเห็นไหมต้องปฏิรูปต้องปฏิรูปประเทศการที่พรรคประชาธิปัตย์บอกว่าจะเรามีความคิดปฏิรูปประเทศอยู่แล้วนั่นคือเท่ากับตกเป็นเบี้ยล่างตามความคิดของกปปส.ไม่มีพรรคการเมืองเลือกตั้งในพรรคไหนเลยในโลกนี้ที่บอกว่าเราจะปฏิรูปประเทศเพราะนโยบายของทุกพรรคตอนเสนอหาเสียงปฏิรูปทุกด้านของประเทศทั้งนั้นเมื่อนั้นแล้วใครจะเลือกเข้าไปแต่ก็ไม่ต้องใช้คำว่ารีฟอร์มปฏิรูปทุกอย่างมันต้องปฏิรูปจากเดิมทั้งนั้นแหละคนจึงเลือกเราขึ้นมาจึงเลือกพรรคแต่ถ้ามาชูนโยบายปฏิรูปจะปฏิรูปประเทศ
เท่ากับตกเป็นเบี้ยล่างเป็นสมุนเป็นลูกศิษย์เป็นสาวกของกปปส.แล้วเอาพรรคกลายไปเป็นสาวกเขาเข้ามายึดพรรคได้เลยตามความคิดคือคุณตาวนเจเนียมเห็นไหมประการแรกค่ะประการที่สองเราคิดว่าพวกนี้มาแล้วจะไม่คุณดูเทพบอกไม่เกี่ยวกับพรรคคนถ้าบวชแล้วยังเล่นการเมืองยังไม่เลิกการเมืองแล้วออกมาจากพระไม่เป็นพระแล้วตอนเนี้ย เป็นคนธรรมดาจะไม่เล่นการเมืองอีกเหรอแล้วเล่นการเมืองว่าคุณอภิสิทธิ์บอกไปเล่นภาคประชาชนผมถามว่าภาคประชาชนคุณดุเทพเข้าใจไหมว่าภาคประชาชนคืออะไรเป็นเพียงแต่ไปตั้งชื่อกับเขา NGO ภาคประชาชนไม่รู้เรื่องหรอกครับตัวเทพยังเป็นนักการเมืองที่คอยชักใยไอ้พวกที่เข้ามาอยู่กลับมาอยู่พักเนี่ยคอยดูเลยครับค่ะเดี๋ยวเราพักตรงนี้สักครู่หนึ่งก่อนนะคะคุณผู้ชมคะไปรับชมสิ่งที่น่าสนใจแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาพูดคุยกันต่อในช่วงสุดท้ายกับคุยข่าวค่ะผลิตภัณฑ์คุณภาพขอแนะนำผลิตภัณฑ์จากจาเป่าไม่ว่าจะเป็นสบู่สมุนไพรเหมาะสำหรับผิวมันผิวแห้งผิวผสมยาสีฟันสมุนไพรจาเป่ามีทั้งสูตรธรรมดาและสูตรเย็นซ่าแชมพูมะกรูดครีมนวดผมจากโปรตีนไข่จาเป่ารวมไปถึงครีมย้อมผมดำตาจาเป่าสนใจสั่งซื้อสินค้า086-577-9500ค่ะกลับเข้ามาพูดคุยกันต่อเนื่องเลยนะคะถึงเรื่องบทบาทของคุณสุเทพเทือกสุบรรณอย่างที่อาจารย์ได้พูดไปแล้วว่าตัวคุณสุเทพเนี่ยเขายืนยันว่าเขาออกไปทำงานพรรคประชาสังคมไม่ได้มีผลต่อการทำงานของพรรคประชาธิปัตย์แต่อย่างใดแต่ก็มีแนวคิดที่ชัดเจนว่าเขาสนับสนุนพลเอกประยุทธ์ให้อยู่ต่อไปอีก5ปีตรงนี้อาจารย์มองยังไงบ้างคะคือนี่เป็นการแสดงว่าเขาว่ามีไม่อยากเสียการพูดคือสุเทพไม่อยากจะให้ตัวเองขายหน้าไปมากกว่านี้เพราะว่ารู้แล้วว่าสิ่งที่สุเทพและพวกคิดกบส.คิดว่า การขจัดระบบทักษิณที่เขาพวกเขาเรียกกันว่าระบบทักษิณนั้นเป็นงานไม่ยากถ้ามีทหารมีอำนาจพวกต่างๆเข้ามาร่วมในการกำจัดคงสำเร็จเร็วและจึงเลือกตั้งแต่กลายเป็นว่าทำไม่ได้หรอกครับกำจัดไม่ได้เพราะกำจัดไม่ได้ก็ทำไมครับก็ต้องปฏิรูปเราต้องบอกให้คุณพลเอกประยุทธ์อยู่ปฏิรูปประเทศต่อไปอีก5ปี สี่ครับอยู่ไหมจนกว่าเลือกตั้งแล้ววันไหนดูสถานการณ์แล้วเลือกตั้งแล้วประชาปัตย์จะชนะจึงเลือกตั้งนี่ก็คือคุณสุเทพได้พัฒนาสิ่งที่เรียกว่ากกปส.นั้นนะการพัฒนาคุณภาพของประชาชนก่อนจึงจะประคองประชาไปทีหลังและคุณสุเทพก็มาตอกย้ำอีกว่าต้องปฏิรูปประชาชนและประเทศนี้ก่อนจึงจะปกครองประชาไปแบบสมบูรณ์แล้วคุณสุเทพก็เลยต้องสนับสนุนเนี่ยสนับสนุนแล้วก็ไม่อยากให้มีการเลือกตั้งเลือกตั้งก็กลัวแพ้แพ้พรรคอะไรก็ไม่รู้แต่แพ้กลัวแพ้ค่ะแล้วก็มันไม่สามารถที่จะแก้ไขปัญหาอะไรได้เลยในทางการเมืองถ้าผมแนะนำเลยถ้าใครอยากทำแต่ว่าไม่ว่าทหารเนี่ยนะรัฐบาลทหารเนี่ยถ้าอยากทำตามสุเทพว่าจริงก็คือฆ ่าคนที่นิยมพรรคต่างๆที่ชนะการเลือกตั้งประชาธิปไตยหมด
หนึ่งสองไล่ประชาชนพวกนั้นไปอยู่ประเทศอื่นให้หมดแต่ถ้าไล่ก็ไปอยู่เพราะคนส่วน 30-40 ล้านนะ เขาก็ไม่ไปเปล่าก็แผ่นดินไปด้วยถ้าทำไม่ได้ทั้งนั้นนะครับเพราะทำกับคนส่วนใหญ่ไม่มีทางทำได้ยังโชคดีคนส่วนใหญ่ประเทศไทยไม่ลุกขึ้นลุกฮือขึ้นมาเหยียบบทขยี้คนส่วนน้อยฉะนั้นคนส่วนใหญ่เนี่ยยังมีจริยธรรมมีคุณธรรมมีฮิริโอตปะถ้าคนส่วนใหญ่ในประเทศนี้จริงๆพวกลูกหนี้ทั้งหลายพวกคนยากคนจนทั้งหลายลุกฮือขึ้นมาไม่มีแผ่นดินอยู่จนยันถูกทีนี้เรามาดูทางด้านคุณถาวรเสนเนียมกันบ้างนะคะแน่นอนว่าเป็นหนึ่งในกปปสที่กลับเข้ามาสู่ประชาธิปัตย์อย่างที่อาจารย์ได้พูดไปบางส่วนแล้วนะคะ ถาวรเนี่ยมีการออกมาย้ำชัดค่ะว่ายังคงสนับสนุนคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะเป็นหัวหน้าพรรคแล้วก็เป็นนายกรัฐมนตรีด้วยค่ะคุณถาวรได้บอกนะคะว่าสิ่งแรกเลยขอทำความเข้าใจว่าทุกคนที่ออกไปทำกิจกรรมต่อสู้กับระบอบทักษิณไม่มีใครลาออกจากการเป็นสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์จะบอกว่า8คนเดินกลับพรรคประชาธิปัตย์ก็คงจะไม่ถูกเพราะยังคงเป็นคนของพรรคประชาธิปัตย์อย่างยาวนานมาจนถึงปัจจุบันสิ่งที่ต่อสู้ร่วมกันกับพรรคประชาธิปัตย์ก็คือการต่อต้านร่างพรบ.นิรโทษกรรมฉบับสุดซอยซึ่งเราก็ชนะสิ่งที่ได้พูดคุยกันไว้คือ 1. จะจับมือร่วมกันเหมือนเดิมในการเดินเข้าสู่กระบวนการเลือกตั้งตามโรดแมพและ 2. ต้องปฏิรูปประเทศไทยให้ได้สิ่งไหนกฎหมายกำหนดให้ทำก่อนเช่นการปฏิรูปตำรวจที่ต้องปฏิรูปใน1ปีนับตั้งแต่รัฐธรรมนูญประกาศใช้พวกเราก็จะคอยติดตามถ้าหากรัฐบาลนี้ปฏิรูปไม่สำเร็จก็ต้องเป็นหน้าที่ของเราที่ต้องสานต่อซึ่งก่อนหน้านี้คิดตรงกันในเรื่องนี้ความเป็นกปปส.จริงๆแล้วเหลือเป็นเพียงมูลนิธิที่ตั้งขึ้นมาเพื่อนำร่องการปฏิรูปอาชีวศึกษาเมื่อเรียนแล้วสามารถประกอบอาชีพได้ควบคู่กับคุณธรรมส่วนท่าทีของแกนนำกปปส.กรณีที่นายสุเทพเทือกสุบรรณอดีตเลขากปปส.บอกว่าสนับสนุนให้พลเอกประยุทธ์เป็นนายกอีก5ปีนั้นความคิดของแต่ละคนอาจจะต่างกันได้แต่อย่าไปว่าความคิดใครผิดและความคิดของนายสุเทพก็ไม่ผิดส่วนตนจะสนับสนุนด้วยหรือไม่วันนี้อย่าเพิ่งไปพูดอย่าเพิ่งมาอ่านใจกันมันเป็นเรื่องอนาคตอย่าจินตนาการเอาเองส่วนแนวทางของพรรคประชาธิปัตย์หลังจากเลือกตั้งถ้าหัวหน้าพรรคไม่ได้เป็นนายกก็อยู่ที่สมาชิกพรรคไปตัดสินใจล่วงหน้าไม่ได้ขณะเดียวกันอุดมการณ์ของพรรคประชาธิปัตย์สนับสนุนการเลือกตั้งและเดินหน้าเข้าสู่กระบวนการดังกล่าวรวมถึงการหาเสียงชูนโยบายต้องการให้นายอภิสิทธิ์เป็นนายกรัฐมนตรีนายถาวรยังบอกไปอีกนะคะว่าการที่กลุ่มกปปส.กลับมาพรรคประชาธิปัตย์ยืนยันว่าไม่ทำให้เกิดแรงกระเพื่อมทุกคนเข้าใจกันหมดทำงานร่วมกันได้ไม่มีปัญหาอาจจะมีการพูดเกินเลยไปบ้างซึ่งตนไม่ติดใจอะไรและถ้ามีการเลือกตั้งทุกคนก็พร้อมที่จะเสนอตัวลงเลือกตั้งส่วนพรรคจะเลือกหรือไม่ก็เป็นสิทธิ์ของพรรคขอยืนยันว่าไม่มีแนวทางไหนของกปปส.ที่ขัดกับพรรคโดยเฉพาะเรื่องการเสนอตัวบุคคลเป็นนายกและขณะนี้ยังไม่ถึงเวลาที่จะนำแนวคิดของนายสุเทพกลับมาผลักดันในพรรคเพราะไม่ทราบเรื่องนี้ไม่ขอก้าวก่ายความคิดใครดังนั้นเรื่องนี้จึงแล้วแต่สมาชิกขอย้ำว่าการตัดสินใจของพรรคทุกเรื่องโดยเฉพาะเรื่องการเป็นรัฐบาลหรือไม่ได้เป็นจะต้องผ่านมติพรรคและตอนนี้คำตอบที่ชัดเจนก็คือการสนับสนุนนายอภิสิทธิ์เป็นนายกรัฐมนตรีอาจารย์มองยังไงบ้างคะย้ำชัดแบบนี้ออกมาจากคุณถาวรชัดชัดเรื่องอะไร ที่ชัดสำคัญที่สุดก็คือจองความเป็นรัฐบาลมาล่วงหน้าค่ะคล้ายกับว่าถ้ารัฐบาลพลเอกประยุทธ์ไม่ต้องคล้ายหรอกครับรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ปฏิรูปไม่ได้อยู่แล้วปฏิรูปประเทศไม่เสร็จไม่ได้พรรคประชาธิปัตย์ต้องปฏิรูปต่อตีตราจองไว้เลยว่ามาปฏิรูปต่อถ้ามาแต่มาปฏิรูปต่อก็ต้องเป็นรัฐบาลนะครับแล้วถ้าไม่เป็นทำอะไรข้อไล่รัฐบาลที่จะหน้าตัวเองอีกและตัวเองจะปฏิรูปต่ออีกม
มาเอาสิทธิ์อะไรมาล่ะครับเอาสิทธิ์อะไรมาเขาไม่มีสิทธิ์อะไรมาก็มาก่อกวนอีกแล้วที่พูดยืนยันว่าคุณสุเทพยังไม่ถึงเวลาผลักดันความคิดสุเทพยิ่งชัดไปอีกเห็นไหมถ้านายสมมติไปว่าเขาผลักดันนายอภิสิทธิ์เป็นนายกได้นายกอภิสิทธิ์ก็ต้องทำตามความคิดนายสุเทพเทือกสุบรรณอีกเหมือนเดิมมีกันแหละครับเมื่อที่เป็นมานายกอภิสิทธิ์เป็นแค่ร่างอ่ะชวนทำตามนายสุเทพมันรูปหนังตะลุงอ่ะสุเทพเชิดอยู่สุเทพคือนายหนังตะลุงอภิสิทธิ์เป็นหนังตะลุงเป็นตัวหนังอ่ะตัวภาพอ่ะที่สุเทพเชื่อแล้วต่อไปนี้ก็เป็นอย่างนั้นอีกที่เขาพูดชัดแล้วคุณถาวรพูดชัดที่ผมพูดว่าคุณถาวรเข้ามาถึงก็ยึดแนวคิดของพรรคทั้งพรรคขึ้นกับแนวคิดถาวรคือปฏิรูปประเทศนั่นคือความคิดของกปส.พรรคการเมืองไม่ต้องจำเป็นต้องเขียนว่าปฏิรูปประเทศแล้ว ความอ่อนแอของนายพิสิทธิ์อ่อนตรงไหนก่อนที่บอกว่าเรามีนโยบายแนวคิดตรงกันอุดมการเหมือนกันอยู่แล้วเหมือนกันอยู่แล้วคือต่อต้านปฏิรูปประเทศกับต่อต้านระบอบทักษิณแต่ผมก็ต้องข้ามระบอบทักษิณนะแสดงว่าตกอยู่ในห่วงกังวลเรื่องนี้อย่างเดียวไม่ไปไหนรอดหรอกครับยังเหมือนเดิมในขณะที่คุณพิชัยบอกว่าใครมาจับมือกันยังพูดอยู่อย่างนี้แล้วมันจับมือแล้วบอกว่ากระทบกระเทือนปลองดองอ่ะก็พูดเองอ่ะไม่ปลองดองอยู่แล้วพูดอย่างนี้ค่ะอาจารย์มองว่าเหตุผลอะไรคะที่ทางกปปส.เขาถึงคิดว่าการปฏิรูปเป็นหน้าที่ของกลุ่มพวกเขาที่ต้องทำเนี่ยไม่ใช่คิดเรื่องอะไรเพราะเขาแพ้เลือกตั้งมันคิดแค่นี้มาแพ้ปฏิรูปของพวกนี้คือทำลายฝ่ายตรงข้ามแค่จบแล้วตัวเองจะชนะเหมือนเดิมเหมือนนั้นคือมันสังคมมันเปลี่ยนแล้วประเทศเปลี่ยนไปแล้วถึงอย่างไรก็พวกนี้ไม่สามารถจะกลับภาคอีสานภาคเหนือได้ไม่มีทางอยู่แล้วเพราะและไม่ต้องพูดกับใครไม่ต้องอย่าไม่ใช่ใครไปสร้างความแย่เขาทำเองแต่ไม่ชวนพูดเองพรรคประชาปัตย์เป็นพรรคของคนภาคใต้ก็จบตั้งแต่วันนั้นแล้วผมเขียนในสยามรัฐจบแล้วพรรคนี้จะต้องแล้วผมมาวิเคราะห์ไว้ล่วงหน้าเลยตั้งแต่วันนั้นผมบอกว่าถ้าชวนเล่นไม้นี้ประชาปัตย์เล่นอย่างนี้ว่าพรรคประชาปัตย์เป็นพรรคของคนใต้และชวนได้เป็นนายกรัฐมนตรีผมว่าต่อไปต้องมีนายกภาคอีสานเพราะว่าคำพูดสร้างความแบ่งแยกเอาไว้และต่อจากนั้นต้องมีนายกภาคเหนือและถ้าประเทศพ้นจากไอ้ลัทธิพรรคพวกลัทธิท้องถิ่นเนี่ยจะมีนายกของประเทศไทยอยู่ในภาคกลางก็จริงนะครับหลังจากนั้นพลเอกจอริศไปไหนอะไปสมัครส.ส.นครพนมนู่นอ้างคนภาคอีสานได้เป็นนายกต่อมาแล้วคนภาคไหนคนทักษิณจินวัตรคนภาคเหนือเวียนตามผมไม่ค่อยไหวเพราะผมดูจากพฤติกรรมของประชาปัตย์และชวนนะผมเลยรู้เลยแล้วก็ผมบอกถ้าคนภาคกลางได้เป็นก็เขาคนกรุงเทพแต่เป็นไม่สมศักดิ์ศรีอภิสิทธิ์อ่ะเห็นไหมเป็นทหารไปตั้งในพรรคแล้วก็ไปตั้งข้าราชการข้าทหารแล้วท่านแถลงนโยบายที่กระทรวงต่างประเทศสภาพูดไม่ได้เพราะว่าพวกแสดงยึดไว้เห็นไหมการเมืองไทยไม่ยากหรอกวิเคราะห์เป็น10ปีนะผมเขียนไว้เลยนะครับลงหน้าวิเคราะห์ไว้ถูกหมดค่ะมันไปอย่างไรแล้ววนเวียนเนี่ยวัฏจักรนี้ทายตำนายถูกหมดอ่ะแต่อนาคตนี่ก็ทำนายถูกอีกว่ายังอยู่ในอุโมงค์ความขัดแย้งเหมือนควายหลังว่าแล้วยังออกไม่พ้นนะไทยยามไอ้สติปัญญาที่มีอยู่ในวันนี้องค์ความรู้ของคนไทยที่มีวันนี้ที่พวกชนชั้นสูงทำเนี่ยไม่มีทางออกจากวงจรนี้ได้เลยไม่ใช่ผมดูถูกแต่ทำไปไม่มีทางแล้วไทยจะตกหลังขบวนหมดเลยในโลกนี้โดยเฉพาะในเอเชียต่อไปอาจจะไปเดินตามหลังบังกลาเทศก็ได้อะไรก็ไม่แน่นอนนะคะอาจารย์คะมาดูหนึ่งคนสำคัญเลยค่ะตัวคุณสุเทพเทือกสุบรรณเองมีการออกมาพูด
ถึงเหตุการณ์ที่มีกปปส.กลับเข้าพรรคประชาธิปัตย์นะคะยืนยันค่ะว่าไม่แทรกแซงแน่นอนค่ะคุณสุเทพเทือกสุบรรณได้มีการให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวนะคะว่าตอนนี้ทุกคนเนี่ยกลับไปทำหน้าที่ของตัวเองแต่เมื่อถึงเวลากปปส.ทุกคนก็พร้อมที่จะกลับมาสละเวลาสละชีวิตทำเพื่อชาติแต่ตอนนี้ตนไม่ขอเข้าไปแทรกแซงในพรรคประชาธิปัตย์แกนนำทั้ง8คนเขาก็กลับไปทำหน้าที่และการที่กปปส.เข้าประชาธิปัตย์ก็เห็นว่ามีการต้อนรับดีใช้ได้ทั้งที่ก่อนหน้านี้ฟังข่าวจากคนภายนอกดูเหมือนว่ามีการตั้งป้อมแต่พวกเราก็ผ่านร้อนผ่านหนาวมาเยอะแล้วเรื่องเล็กน้อยเราไม่ใส่ใจคุณสุเทพยังบอกอีกนะคะว่ากรณีโมเดล4พรรคสู้กับทหารไม่ทราบว่าพรรคการเมืองขอจับมือกันได้หรือไม่แต่จากประสบการณ์เห็นว่าถ้าผลประโยชน์ทางการเมืองลงตัวก็จับมือกันได้ส่วน4คำถามของพลเอกประยุทธ์ยืนยันว่าชอบด้วยเหตุผลผู้นำประเทศย่อมมีสิทธิ์ที่จะถามว่าประชาชนมีความคิดเห็นอย่างไรอันนี้เป็นการให้สัมภาษณ์ออกมาค่ะอาจารย์คำบ้านของเทพเทือกเนี่ยคอยฟังก็ฟังไปบอกไม่แทรกแซงกลับมาพวกแปดคนนั้นเดินเข้าพักแปดคนนั้นถ้าไปอยู่พักมันจะเหลือขนาดวัดสวนโมกยังถูกแทรกแซงบวชเป็นพระ ตอนเกณฑ์ปวสบทำเพื่อชาติพอแล้วไปบวชพระทำเพื่อศาสนาไปดูซับซ้อนดูไม่ได้ตั้งแต่สุเทพไปบวชแล้วพระอะไรหนีหมดตอนนั้นเราเชิญหัวคะแนนไปบวชกันตั้งแก๊งอ่ะพอบวชตั้งแก๊งก็หัวคะแนนก็ไปก็ปลุกระดมทางการเมืองพูดในเรื่องอะไรก็ปปส.เป่าลูกหวีดศาสนาอะไรเหลือขนาดศาสนาถูกแทรกแซงแล้วพรรคการเมืองจะเหลือเลยคิดให้ได้ดิค่ะอาจารย์มองว่าทำไมพรรคประชาธิปัตย์ถึงต้องเปิดรับกปปส.ทั้ง8คนเนี่ยกลับเข้าไปอีกค่ะทั้งที่ข่าวออกมาก่อนหน้านี้ก็เหมือนกับอย่างที่คุณสุเทพบอกว่ามีการตั้งป้อมแล้วว่าความคิดค่อนข้างจะไม่ตรงกันไม่ตรงกันละเรื่องกันแล้วพวกนี้ไปอื่นไปแล้วแล้วบอกว่ายังไม่เคยลาออกจากพรรคค่ะลาออกไม่ลาออกกับพฤติกรรมมันบอกแล้วถ้าไม่เชื่อพรรคไม่เชื่อจะไม่ศรัทธาในประชาธิปไตยไม่ศรัทธาพรรคไม่ศรัทธาหัวหน้าพรรคหรือว่าคุณอภิสิทธิ์บอกว่าตากระยิบไปพวกนั้นออกไปหรือมีสัญญากันไว้ว่าคุณออกไปล้มคุณยิ่งรักได้แล้วกลับมาเราจะรับคุณไม่ใช่พวกนั้นทำโดยอำนาจเหนือกว่าหัวหน้าพรรคอำนาจเหนือกว่าพรรคไม่ฟังใครแล้วคนพวกนั้นใหญ่ที่สุดในพรรคแล้วจะเอาพรรคนี้พรรคประชาธิปัตย์ไม่มีความหมายแต่มาผลพวกนี้แต่ทำไมถึงกลับมาอีกล่ะทำไมไม่ตั้งพรรคเองตั้งพรรคเองไม่รู้จะไปเอาคนที่ไหนมาเลือกเพราะเห็นแล้วว่าพรรคถ้าตั้งแข่งกับพรรคเก่าแล้วก็มาสู้กันในพื้นที่เก่าแพ้พรรคประชาธิปัตย์เขาดูจากไหนเขาดูจากพันธมิตรตั้งพรรคชนะประชาปัตย์ไปทั้งเทพสขสกไม่ได้สักคนหนึ่งไม่ต้องการเมืองระดับโน้นหรอกเขารู้แล้วและถ้าการเมืองระดับชาติเขาจะไปเอาที่ไหนเหนือฐานะปิดประตูตายได้เลยขอปปส.อย่าว่าแต่จะเลือกตั้งไปหาเสียงก็ไปไม่ได้ไม่ใช่ว่ายุแยงตะแคงรั่วปั่นป่วนไปดูกันเองแล้วกันค่ะไม่ได้จะเอาที่ไหนจะแบ่งปากใต้แล้วไปแบ่งกับใครปากใต้สามจังหวัดชายแดนเราได้ไม่ได้สามจังหวัดชายแดนก็พวกวายประชาธิปไตยเหมือนกันไม่ได้ ก็เหลือ11จังหวัด11จังหวัดนั้นประชาปัตย์หมดทำเอาที่ไหนกรุงเทพนี่ไม่ได้ปิดแล้วกปปส.ทุกประชาปัตย์ไม่ได้แล้วเมื่อตั้งพรรคไม่ได้ก็ต้องเดินเข้ารังเก่าดิค่ะ แต่อันนี้มันก็สะท้อนถึงว่าพวกเก่าพวกอยู่ที่ไม่ออกจากพรรคเนี่ยมีน้ำยาขนาดไหนอีกหมายถึงคนที่อยู่แล้วในพรรคอยู่แล้วอะและปล่อยให้เขากลับเข้ามาอีกปล่อยเขากลับไม่ใช่กลับมาเปล่านะครับพรรคประชาธิปัตย์อยู่ไม่ถูกหรอก
อาจารย์มองว่าแนวคิดหรือว่าคำแนะนำจากคุณพิชัยรัตนกุลเนี่ยจะมีผลต่อการตัดสินใจของคนภายในพรรคหรือเปล่าคะโดยเฉพาะตัวคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะเองคือถ้าเราดูจาก3คนที่คุณ หนึ่งหรือไทยเอามาอ่านที่หน้า2ไทยมติชนนั้นค่ะ3คนเนี่ยมาแต่ละคนเนี่ยถือพ่ายเหนือกว่ามันนะเหยียบอภิสิทธิ์ทั้งนั้นนะพิทยาว่าไงไหมกษัตริย์แต่เมื่อไหนว่าไม่รับรัฐธรรมนูญแล้วกษัตริย์อยากลงเลือกตั้งทำไมก็ถูกนายอภิสิทธิ์ด่ากลับไปนิดๆบอกว่าท่านที่กลับมาไม่ใช่กษัตริย์นะค่ะหนึ่งสองลูกเลี้ยงคุณดุเทพ นายอะไรนายนัดพร้อมพันธ์คุณเอกนัดค่ะไม่สนับสนุนนายอภิสิทธิ์พิสิทธิ์บอกเขาไม่ได้จ้างใครสนับสนุนเห็นไหมกลับมา3คนเหยียบคุณอภิสิทธิ์ทั้งนั้นอย่างนี้ก็คือไม่ถ้ายังยอมรับพวกนี้คุณอภิสิทธิ์ก็กลับข้าวเหมือนเดิมตอนเหมือนสุเทพยังอยู่ในพรรคทีนี้เรามาดูความเห็นจากคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์กันบ้างนะคะคุณวิโรจน์อาลีมีการออกมาวิเคราะห์สถานการณ์ภายในพรรคประชาธิปัตย์ที่เกิดขึ้นนะคะรวมถึงอนาคตของพรรคการเมืองพรรคนี้ด้วยค่ะคุณวิโรจน์อาลีได้พูดเอาไว้นะคะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นไปตามคันลองชี้ให้เห็นว่าทุกคนพร้อมเข้าสู่กระบวนการทางการเลือกตั้งน่าสนใจว่ากลุ่มคนที่ออกมาขับเคลื่อนกปปส.แล้วอ้างว่าตัวเองไม่ใช่ประชาธิปัตย์มีจุดยืนทางการเมืองสุดขั้วกว่าในแง่ของความต้องการปฏิรูปการเมืองในมิตินี้จะเปลี่ยนแปลงจุดยืนเชิงนโยบายของพรรคประชาธิปัตย์มากน้อยแค่ไหนกปปส.เป็นกลุ่มพลังขับเคลื่อนการเมืองกลุ่มหนึ่งที่เข้าสู่ระบบการเมืองและมีแฟนคลับพอควรจะเข้าไปเปลี่ยนแปลงพรรคประชาธิปัตย์อย่างไรจะโยงไปสู่เรื่องหัวหน้าพรรคคือคุณอภิสิทธิ์จะยังได้รับโอกาสเป็นหัวหน้าพรรคหรือไม่ต้องดูกระบวนการของการเปลี่ยนแปลงกปปส.เป็นกลุ่มเฉพาะกิจที่ถูกตั้งขึ้นมาเพื่อนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองในรอบ3ปีก่อนหลังจากนี้จะกลับมาสู่ระบบการเมืองในรัฐสภาเหมือนเดิมก็น่าจับตาผลกระทบที่จะมีต่อพรรคประชาธิปัตย์ส่วนที่ส.ส.กลุ่มกปปส.พูดคล้ายๆกันว่ายังคงสนับสนุนคุณอภิสิทธิ์เป็นหัวหน้าก็คงจะต้องเป็นเช่นนี้เพราะไม่อย่างนั้นก็กลับพรรคไม่ได้แต่ที่น่าสนใจคือจุดยืนของคุณสุเทพรวมถึงแกนนำบางคนที่อยากจะเชียร์ให้ลุงตู่อยู่ต่อในแง่ที่ว่าไม่ต้องมีการเลือกตั้งและให้อยู่ยาวไปเลยหรือจะทำในลักษณะการนำเสนอชื่อลุงตู่ให้เป็นนายกในกรอบรัฐธรรมนูญฉบับใหม่น่าสนใจว่าจะนำไปสู่ดราม่าภายในพรรคมากน้อยแค่ไหนมองว่าเรื่องนี้ไม่จบง่ายๆต้องมีความพยายามขับเคลื่อนปรับเปลี่ยนตำแหน่งทางการเมืองภายในพรรคหรืออาจเกิดระบบไฮบริดรวมตัวกันคุณอภิสิทธิ์อยู่ฝากนึงเหมือนเดิมส่วนเลขาธิการพรรคคุณสุเทพอาจต่อท่อให้คนที่อยู่ในกปปส.มาทำงานต่อหรือเปล่าก็ต้องดูกันต่อไปอาจารย์ว่าเป็นไปได้ไหมคะมันเป็นไปได้อยู่แล้วค่ะคือถ้าพรรคนี้คือเข้ามายึดพรรคอยู่แล้วเข้ามาต้องการยึดพรรคให้ทำตามความต้องการนายสุเทพอีกกันแหละตามอุดมการณ์ในอุดมการเทียมอ่ะค่ะอุดมการเทียมนี่ก็ไม่ใช่ของจริงอ่ะสร้างขึ้นเองอ่ะหลอกขึ้นมาหลอกตัวเองหลอกอะไรก็แล้วแต่หลอกขึ้นมาคือการปฏิรูปประเทศเป็นเรื่องหลอกนั่นไม่มีปัญญาปฏิรูปหรอกครับผมตราหน้าไว้เลยความคิดขนาดนั้นไม่มีปัญญาปฏิรูปประเทศนี้ประเทศนี้ไม่ต้องปฏิรูปหรอกครับปกครองโดยระบอบประชาธิปไตยนั่นแหละคือการปฏิรูปอย่างต่อเนื่องถึงแม้นก็ปฏิวัติเป็นสังคมนิยมได้เลยกล้าไหมเขาไม่เอาดีไปแปะบาปไปขอเศษขอเลยจากจีนนั่นแหละแต่ไม่เอาระบบการเมืองแบบจีน ทำไม่ได้หรอกครับแล้วก็อยู่อย่างนี้เสร็จแล้วพวกนี้เข้าไปยึดพรรคแน่นอนยึดพรรคประชาธิปัตย์ยึดยังไงใน8คนเนี่ยต้องวางตัวมาคนหนึ่งแล้วที่จะเป็นเลขาพรรคแต่ผมไม่แล้วก็เป็นเลขาพรรคก็คือกัน
กินตำแหน่งหัวหน้าพรรคไปในตัวด้วยหัวหน้าพรรคอยู่ใต้เท้าคนพวกเนี้ยมันอยู่ด้วยเลยล่ะพรรคประชาปัตย์เนี่ยอยู่ด้วยระบบลัทธิพรรคพวกค่ะเพราะมันไม่มีคนภาคอื่นแล้วนี่มีแต่คนภาคใต้เท่านั้นที่เลือกประชาปัตย์มาสสก็มีสสภาคใต้มันก็ใช้ลัทธิพรรคพวกเนี่ยอยู่ถึงวันมันก็นับเหมือนกับหม่อมพฤทธิ์เรียกตอตอสามัคคีน่ะมันก็นับกันคุณจะเอาใครจะเลือกคนกรุงเทพอ่ะหรือว่าเลือกคนบ้านเดียวกันเป็นเลขาพรรคก็เลือกมาอีกกันละค่ะมีการเปรียบเทียบว่าคล้ายกับกลุ่มพันธมิตรเมื่อก่อนอาจารย์คะที่พอรวมตัวกันต้านรัฐบาลเสร็จเนี่ยภายหลังไปจัดตั้งพรรคการเมืองแต่ไม่ได้รับการสนับสนุนจากประชาชนก็ใช่เนี่ยประชาชนที่ไหนมันหลอกลวงอ่ะค่ะคือมันสร้างภาพหลอกมาว่ามีมวลชนเท่านั้นเท่านี้โกหกกันล่ะเอาก็จริงถ้าปกปสนะมีมวลชนตัวเองเป็นมามวลมหาประชาชนจริงอะโอ้โหมันไม่มีเสียงเฉพาะภาคใต้กับกรุงเทพบางส่วนหรอกครับมันต้องมีทั้งประเทศถึงมีมวลมหาประชาชนแล้วก็ตั้งพรรคเองเลยพรรคใหญ่ไปเลยไม่ต้องเดินกลับเข้ามาสู่ก็พรรคประชาปัตย์หรอกครับมันไม่มีมันมวลชนคนอื่นทั้งนั้นมวลชนพรรคประชาปัตย์นั่นแหละค่ะเวลายาวๆเขาก็ทิ้งนกหวีดเขาก็อยู่แล้วก้าวอยู่ในพรรคไอ้พวกหมวดประชาชนนะมันเป่าชั่วคราวตามที่เห็นคนของพรรคไปเป่าๆๆไว้อย่างนั้นจะทำอะไรอ่ะเขาไม่ทำอะไรต่อเนื่องก็ไม่มีก็ยกอำนาจนี้ให้ทหารทำไปตัวเองก็ทิ้งนกหวีดประเทศเป็นไงให้นกหวีดยางกิโลเท่าไหร่กลับไปถึงมันเป็นผลกระทบหมดอ่ะแล้วถ้าใครยังเชื่อคนพวกนี้อีกก็ไม่รู้ว่าไงเพราะประชาปัตย์เชื่อคนพวกนี้จะตกงานกันอยู่ทั้งหมดค่ะอาจารย์ว่าในสมาชิกพรรคบางคนตอนนี้เนี่ยจะมีคนที่ค่อนข้างไม่เห็นด้วยกับการกลับขึ้นมาเยอะแยะเลยล่ะครับไม่ใช่ค่อนข้างเห็นด้วยอภิสิทธิ์เสียข้าวโว้ไปแล้วให้กับพลเทพเทือกแล้วพลในพรรคก็ต้องเสียโอกาสไปแล้วให้กับคนพวกนี้ไอ้คนพวกนั้นที่เดินไป8คนนั้นล้วนแต่เป็นรัฐมนตรีทั้งนั้น ตั้งอภิสิทธิ์ตั้งตามคำบงการของเทพเทือกแล้วคนภาคอื่นคนสสอื่นที่ไม่ได้เป็นนะเสียสละพวกนี้แล้วปล่อยคนพวกนี้กลับมาอีกมีตำแหน่งอะไรพวกนี้เอาหมดอีกที่มาหนุนได้นายอภิสิทธิ์เป็นนายกเป็นรัฐบาลแล้วพวกนี้เอาเป็นรัฐมนตรีหมดอีกไอ้คนที่อยู่พักไม่ไปไหนไม่ได้หรอกครับไม่ใช่ผมว่ายุนะครับมาคอยดูค่ะส่วนแนวคิดที่ว่า4พักจับมือกันต้านพักทหารตัวคุณอภิสิทธิ์เองเนี่ยยังให้สัมภาษณ์ถึงเรื่องนี้แบบสงวนท่าทีอาจารย์ครับบอกว่าต้องรอดูการเลือกตั้งผ่านพ้นไปก่อนอย่าไปคิดแทนประชาชนต้องให้เกียรติประชาชนตัดสินใจก่อนอาจารย์คิดยังไงบ้างคะไอ้คำนี้ครับอย่างนั้นต่างประเทศทำอะไรไม่ได้เลยคุณอภิสิทธิ์ไปเหยียบไล่โพสได้หมดนี่โพสต่างๆอ่ะเพราะนั้นดูถูกประชาชนนี่ถ้าอย่างนั้นนะนักวิเคราะห์การเมืองต่างๆดูถูกประชาชนหมดนี่เมื่อเราบอกแนวโน้มเนี่ยคุณอภิสิทธิ์ไม่ได้เป็นนายกคุณอภิสิทธิ์บอกดูถูกประชาชนเพราะเราบอกว่าคนส่วนใหญ่นะเขาจะเลือกพรรคอื่นที่ไม่ใช่ประชาปัตย์แล้วคุณอภิสิทธิ์บอกอย่าไปดูถูกประชาชนพอไอ้พรรคนั้นมาจริงพวกคุณอภิสิทธิ์ไปไล่นั้นไม่ดูถูกประชาชนนะครับ ทำไมไม่เคารพประชาชนที่เขาเลือกมาล่ะผมไม่เคารพอ้างไงอ้างว่าไอ้คนพวกนั้นไม่มีความรู้ที่เลือกมานั่นยิ่งดูถูกประชาชนประชาปัตย์ทำมาหมดแล้วได้มาพูดทำไมตอนนี้ว่าอย่าไปดูถูกประชาชนเพราะลึกๆอภิสิทธิ์คิดว่าตัวเองยังจะได้เป็นนายกจากการเลือกตั้งครั้งนี้คือยังหวังอยู่เหรอคะหวังอยู่ไม่จับมือใครอ่ะไม่เพราะคิดว่าตัวเองได้เป็นนายกอีกไม่รู้ว่าทหารจะทำให้หรือไม่ทำให้
แต่ทหารได้แต่ทำให้ทหารก็ไม่รู้จะว่าไงกันเพราะว่าพวกนี้หักหลังไม่รู้กี่ครั้งแล้วไม่เห็นนะอาจารย์มองว่าความคิดของตัวคุณอภิสิทธิ์เองรวมถึงความเข้มแข็งของตัวคุณอภิสิทธิ์เองเนี่ยต่ออุดมการทางการเมืองจะมีผลต่อบทบาทของพรรคนี้ไหมคะถึงแม้ว่ากปปสจะกลับมา8คนคุณอภิสิทธิ์ก็ตกใต้อำนาจของกปปส8เนี่ย8อรหันต์ไม่ต้อง18อ่ะ8ค่ะมรรค8พวกเนี่ยมรรคในทางที่ไม่ดีอ่ะไม่ใช่มรรคของศาสนาพุทธมรรคมา8คน เห็นไหมค่ะเดินทางมาถึงช่วงท้ายรายการแล้วนะคะวันนี้ขอบคุณอาจารย์สุชามากค่ะให้เกียรติมาร่วมพูดคุยกับเรานะคะรวมถึงขอบคุณทุกๆการติดตามจากคุณผู้ชมด้วยนะคะพบเจอกันใหม่เป็นประจำทางหน้าจอ People TV ค่ะวันนี้เราและทีมงานต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะ